ลิเวอร์พูลทั้งใจฟอร์มเทพของแม็กอลิสเตอร์เด่นเกินใครในเดือนมีนาคมเชียร์ลิเวอร์พูลแบบสดจัดๆชัดทั้งใจที่ดูบอลดูหนัง @dndb ถ้าพูดถึงนักเตะของลิเวอร์พูลที่ผลงานโดดเด่นที่สุดประจำเดือนมีนาคมที่ผ่านมาแน่นอนว่าคงไม่มีใครที่ฟอร์มร้อนแรงไปกว่าอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์อีกแล้วช่วงแรกๆที่กองกลางทีมชาติอาร์เจนตินาเพิ่งย้ายมาจากไบรตันใหม่ๆเขาอาจจะทำผลงานไม่ค่อยโดดเด่นนักแต่นับตั้งแต่วาตาลูเอนโดปรับตัวเข้ากับพรีเมียร์ลีกได้สำเร็จและยึดตำแหน่งกองกลางตัวรับให้ทีมได้ยาวๆทำให้แม็กอลิสเตอร์ค่อยๆฉายแววเพลย์เมคเกอร์ได้ดีขึ้นเรื่อยๆในช่วงเดือนมกราคมจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปี2024ซึ่งเอนโดต้องไปเล่นให้ทีมชาติญี่ปุ่นในศึกเอเชียนคัพเราอาจไม่ได้เห็นแม็กอลิสเตอร์ยิงประตูหรือทำแอสซิสต์ให้ทีมแต่คุณภาพที่เขาแสดงให้เห็นก็คือการทำหน้าที่ในบทบาทมิดฟิลด์ตัวยืนต่ำได้อย่างเนียนกริบโดยมีสถิติใจบอลแม่นยำเฉลี่ยนัดละไม่ต่ำกว่า 85% จากนั้นเมื่อเอนโดเสร็จสิ้นภารกิจจากทีมชาติกลับมาช่วยทำหน้าที่ยืนต่ำเป็นตัวตัดเกมในแดนกลางอีกครั้งแม็กอลิสเตอร์ก็ได้ขยับไปยืนตำแหน่งสูงขึ้นและมีบทบาทกับการช่วยเกมรุกให้ทีมมากขึ้นซึ่งในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเขามีผลงานช่วยให้ทีมได้ประตูทุกนัดที่ได้ลงสนามเลยทีเดียวในเกมพรีเมียร์ลีกนัดบุกไปเยือนนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ซึ่งนั้นลิเวอร์พูลทำท่าว่าจะทำได้แค่เสมอกับทีมเจ้าป่าอยู่แล้วแต่ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่90+8แม็กอลิสเตอร์ก่อบรรจงวางบอลไปหน้าประตูด้วยน้ำหนักพอดีเป๊ะให้ดาร์วินนูนเยสมงทำประตูชัยให้ทีมชนะไป1-0ได้จากนั้นในเกมยูโรป้าลีกรอบ16ทีมสุดท้ายนัดแรกที่ลิเวอร์พูลบุกไปถล่มสปาร์ตาปราก5-1แม็กอลิสเตอร์ก็ทำหน้าที่สังหารจุดโทษแทนโมฮัมเหม็ดซาลาห์ที่ไม่ได้ลงสนามในเกมนั้นได้ไม่พลาดช่วยทีมขึ้นนำอย่างรวดเร็วและยังเปิดบอลให้ดาร์วินนูนเยสซัดประตูได้อีกในเกมเปิดบ้านพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ซึ่งเป็นนัดที่สำคัญมากต่อการลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกดาวเตะทีมชาติอาร์เจนตินาชุดแชมป์โลกก็ได้ทำหน้าที่มือสังหารจุดโทษให้ทีมอีกครั้งช่วยทีมตีเสมอเป็น1-1แถมช่วงทดเวลาบาดเจ็บยังเกือบช่วยทีมให้ได้จุดโทษ ด้วยแต่น่าเสียดายที่จังหวะที่เขาโดนเชลเลมี่โดปูยกเท้าสูงใส่ผู้ตัดสินไม่ยอมเป่าฟาวในเกม FA ครับรอบ8ทีมสุดท้ายถึงแม้ลิเวอร์พูลจะแพ้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่โอทัฟฟอร์ดไป4-3ในช่วงต่อเวลาแต่เกมนั้นแม็กอลิสเตอร์โชว์ลูกยิงสุดเฉียบขาดให้เห็นและในเกมพรีเมียร์ลีกนัดล่าสุดเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาประตูชัยจากโมฮัมเหม็ดซาลาห์ที่ช่วยให้ทีมเอาชนะไบรตันได้2-1ก็มาจากการแอสซิสต์ที่ยอดเยี่ยมของแม็กอลิสเตอร์สรุปผลงานของอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์ในเดือนมีนาคมเขาลงสนามให้ลิเวอร์พูลไป5นัดมีส่วนร่วมกับประตูทุกนัดยิงไป3ประตูและทำอีก3แอสซิสต์ถือว่าคู่ควรกับรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมประจำเดือนมากกว่าใครๆถือว่าณเวลานี้อเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์กำลังอยู่ในช่วงที่ฟอร์มร้อนแรงที่สุดแล้วนับตั้งแต่ย้ายมาอยู่กับลิเวอร์พูลเมื่อช่วงซัมเมอร์และถ้าหากช่วง2เดือนสุดท้ายของซีซั่นเขายังรักษามาตรฐานการเล่นให้ดีต่อเนื่องได้อีกเราก็น่าจะพูดได้เต็มปากเลยว่ากองกลางค่าตัวเพียง35 ล้านปอนด์รายนี้คือคีย์แมนที่ช่วยให้ลิเวอร์พูลกลับมาประสบความสำเร็จอีกครั้งอย่างแท้จริงเชียร์ลิเวอร์พูลแบบสดจัดๆชัดทั้งใจที่ดูบอลดูหนัง @line @dndb